้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเป็นข่าวนะคะอยู่กับคุณอุดรแสงอรุณและดิฉันอุบลรัตน์เถาน้อยค่ะครับอยู่กันไปยาวๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันเดี๋ยวคุณหนุ่มสันติสุขก็มาแล้วไม่เบื่ออยู่แล้วนะคะมีคลิปมีภาพนิ่งเราพร้อมที่จะมาให้ท่านผู้ชมได้หายคิดถึงใช่ค่ะแต่วันนี้พยายามตามแล้วนะฮะสงสัยอยู่บนเรือหรือว่าไม่ได้เติมเน็ตหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอยู่ระหว่างการล่องแม่น้ำแสนนะคะพยายามติดต่อแล้วก็ไม่มีสัญญาณนะครับก็เลยต้องไปมอนิเตอร์เฟซบุ๊กคุณสันติสุขแทนปรากฏว่าโอ้โหเจ้าตัวโพสต์ภาพข้อความนี้นะครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตอันนี้ต้องขอแสดงความชื่นชมเลยนะเพราะว่านี่คือประกาศคุณสันติสุขโพสต์บอกว่ากราบขอบพระคุณคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับคณาจารย์เจ้าหน้าที่ที่เคยให้ความรู้ให้ที่พักพิงให้ประสบการณ์ชีวิตได้รู้จักผู้คนที่น่ารักมากมายวันนี้ยังให้การเชิดชูเกียรติอีกด้วยนะครับภูมิใจยินดีและก็เขินๆขอบคุณที่เลือกผมให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาส75ปีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแต่ละรายชื่อก็โอ้โหต้องสุดจริงๆนะท่านผู้ชมครับ คุณสันติสุขก็เป็นหนึ่งในศิษย์เก่าดีเด่นด้วยโอ้โหนี่ทีมงานโปรดิวเซอร์ส่งภาพนี้ให้ถึงตัวของเจ้าของรายการที่ล่องเรือแม่น้ำแสนนะฮะศิษย์เก่าดีเด่นในวาระครบรอบ75ปีนะคะคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อสักครู่ถ้าเกิดว่าไปดูรายชื่อเนี่ยนะคะพี่สันติสุขเนี่ยอยู่ลำดับที่64นะคะท่านผู้ชมดูก่อนนะทีมงานเดี๋ยวค่อยๆอันนี้64คุณสันติสุขนะครับใช่ค่ะศิษย์เก่าเกียรติคุณนะครับมีใครบ้างมีท่านชนินว่องกุศลกิจใช่ค่ะมีหม่อมราชวงศ์ปิยธรเทวกุลนะฮะโอ้โหอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์อาจารย์สมคิดแบบนี้รองนายกนะฮะคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์นี่ก็อดีตรัฐมนตรีคมนาคมครับแล้วก็ยังมีในส่วนของศิษย์เก่าดีเด่นมีหลายท่านไม่ว่าจะเป็นคุณเอกนิติธันประภาสแบบนี้นะครับอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองคุณไตรงสุวรรณคีรีโอ้โหอาจารย์คณิตแสงสุพรรณอดีตเลขา EEC คุณชวรัตน์ชาญวีรกูลนะคะคุณพ่อคุณอนุทินอดีตรัฐมนตรีนะครับคุณดร.วิรไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติสุดจริงๆเนี่ยก็ไม่ธรรมดาไม่แปลกใจที่พี่หนุ่มจะบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยนะคะล้วนแล้วแต่มีคุณวุฒิวัยวุฒิแล้วก็มีอาจารย์สมชายหานฮิรันอย่างเงี้ยคุณหมายสิริกัญญาก็มีด้วยนะคะสิริกัญญาตันสกุลแสดงชื่นชมจริงๆนะครับอาจารย์สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์ก็ได้ก็โอเคอยู่แล้วล่ะนะใครที่ติดตามคุณหนุ่มสันติสุขจัดรายการในการนำเสนอดำเนินรายการเวลาไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ไปเจอนักการเมืองนะฮะเราก็ไปในนามของกองบก.ค่ะฝากชมคุณหนุ่มสันติสุขหน่อยนะใช่ค่ะโอ้โหนี่เป็นความภูมิใจของครอบครัววิเคราะห์ข่าวดีมากนะฮะนี่คือคำชื่นชมจริงๆก็เลยไม่แปลกนะอ่ะในฐานะศิษย์เก่าก็มาฝากท่านผู้ชมกันแต่ไม่มีภาพมาจากฝรั่งเศสนะครับเอาข่าวดีมาแจ้งกันแล้วกันนะฮะแสดงความยินดีด้วยครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ